ส่วนท่องเที่ยวเก๋ๆวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมโฮมสเตย์นครชุมจังหวัดพิษณุโลกค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในร่องเขาพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ไปสัมผัสวิถีชุมชนลิ้มรสอาหารพื้นบ้านสูดอากาศบริสุทธิ์ชวนให้หลงเสน่ห์ไปกับนครชุมแห่งนี้ค่ะวันนี้ลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะได้มีโอกาสปั่นจักรยานเข้าไปในหมู่บ้านก็รู้สึกดีมากค่ะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ยอดเขาข้างหลังนะคะแสงนี่ส่องมาเลยเป็นลำมีแสงสีทองเลยค่ะชอบมากค่ะที่นี่เขาก็มีโฮมสเตย์นะคะเป็นโฮมสเตย์ของชาวบ้านเขาต้อนรับอย่างดีเลยค่ะสบายมากเขาทำหลามไก่ให้เราประมาณว่าเขาเอาไก่เอาเครื่องมาคลุกแล้วเขาก็กอกลงในไม้ไผ่แล้วเอาไปเผาไฟเหมือนเขาทำข้าวหลามอ่ะชอบเมนูไก่เขย่าค่ะเพราะว่ามันเข้มข้นแล้วก็มันอร่อยมากค่ะอาหารก็ชอบไข่ปลาค่ะอร่อยครับได้รสชาติแบบเขาทำใส่ใบตองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันหอมกลิ่นใบตองไม่เหมือนไข่เจียวทั่วไปอะไรเงี้ยการจัดการข้อบ้านพักโฮมสเตย์อย่างเงี้ยของที่นี่ก็จะเป็นการจัดการแบบชุมชนครับกิจกรรมก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับเช่นอย่างฤดูฝนอย่างเงี้ยจะพานักท่องเที่ยวลงดำนาซึ่งไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนจากชาวนาจริงๆเลยครับชอบบรรยากาศที่นี่มากค่ะอากาศที่นี่ก็เย็นสบายค่ะโฮมสเตย์ที่นี่ก็น่าอยู่ครับชาวบ้านที่นี่ใจดีอากาศดีค่ะสูดอากาศได้เต็มปอดไม่เหมือนในเมืองที่มีแต่แบบฝุ่นควันค่ะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านครับมาพักโฮมสเตย์สัมผัสวิถีชุมชนลิ้มรสอาหารพื้นบ้านสูดอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์ท่ามกลางทะเลหมอกที่เขาปกโล้นที่นี่นครชุมครับ